กูลครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับครับพี่กระจังครับครับผมสวัสดีครับเช้าก็เจอกันมารอบหนึ่งพี่กระจังครับผมก็พักๆย่อๆตอนบ่ายก็ขึ้นมานิดนึงบวกเล็กน้อยนะครับพี่กระจังครับผมก็โชคดีนะครับว่าในช่วงบ่ายเนี่ยได้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมานะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อในกลุ่มพลังงานเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็ตรงนี้มาจากในส่วนของมีเหตุการณ์รุนแรงนะครับเกิดขึ้นในที่ในเกี่ยวกับเรือขนส่งของแถบตรงบริเวณตะวันออกกลางนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมีการดีดตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็เลยพอราคาน้ำมันดีดตัวมาก็มีแรงซื้อกลุ่มพลังงานนะก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าดัชนีเนี่ยยังไม่สามารถผ่านตรง1680นะครับตรงบริเวณไฮเดิมขึ้นไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นลักษณะการพักตัวอยู่นะครับเพราะว่าตรงบริเวณ1680เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าขึ้นมาเทสประมาณ3รอบแล้วไม่พักนะครับแล้วก็เราเห็นในส่วนของการดีดตัวขึ้นมารอบนี้เนี่ยใกล้1680นะครับแล้ววอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันมีการชะลอลงไปนะครับมันก็แสดงเห็นว่านักทุนเนี่ยก็ยังกลัวๆกล้าๆกับบริเวณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าบริเวณนี้นะครับนักทุนที่มีกำไรนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะของการทยอยแบ่งพอร์ตในการขายน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะในช่วงอ่อนตัวค่อยมาซื้อกลับนะครับเล่นรอบไปน่าจะดีกว่านะครับครับผมก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับสถานการณ์น้ำมันอย่างที่พี่กระจังบอกว่ามีไฟไหม้เรือขนส่งใช่ไหมครับแถวอ่าวโอมานนะใช่ครับก็ทำให้ราคาดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยอัปเดตหุ้นพี่กระจังดีกว่าครับเมื่อเช้าที่เราคุยกันต่อเนื่องเป็นตัวหุ้นที่เป็นกลุ่มพื้นฐานก่อนนะครับตัวกันกุลเราก็ยังแนะนำถืออยู่นะครับถ้าไม่หลุด 2.9 ก็ยังถือได้นะส่วนคนที่จะรอรับตรงเนี้ยก็ให้ดูแนวรับประมาณ 2.9 อย่างที่บอกไปนะครับผมคิดว่าตัวนี้ยังถือได้อยู่นะครับตัวสตอรี่เนี่ยก็ยังมีตัวโรงไฟฟ้าที่จะเตรียมที่จะบุ๊ก COD เข้ามานะครับในช่วงประมาณสัก Q3 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัว B-Green ก็เช่นกันนะครับผมก็คิดว่าถ้าไม่หลุด33บาทนะครับก็ยังมองว่าเป็นจังหวะของการเข้าซื้อสะสมได้นะครับครับอันนี้ก็รอเกี่ยวกับตัว COD โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับกำลังการผลิตรวม3โครงการประมาณสัก600เมกะวัตต์นะครับครับครับผมก็เป็น2ตัวที่แนะนำมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เรามีแนะนำเพิ่มไปตัวหนึ่งก็คือตัว TPCH ครับนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีกำลังการผลิตใหม่เนี่ยเข้าไปในช่วงของ Q4 นะครับครับตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ60เมกะวัตต์นะครับ Q4 กับถ้าไม่มีแผนเลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีกำลังการผลิตเพิ่มมาอีก40เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นฐานของกำไรเนี่ยมันควรที่จะชิปขึ้นไปในปีหน้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ย PE trade อยู่ที่ประมาณ12เท่าผมถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ถ้าปีหน้าเป็นไปตามแผนนะครับ PE จะลงมาเทรดเหลือประมาณสัก8เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบจากราคาปัจจุบันนะเพราะนั้นผมถือว่าราคาเนี้ยก็น่าสนใจนะในการเข้าทยอยสะสมเพื่อถือระยะกลางนะครับราคาพื้นฐานของ TPCH เนี่ยให้ไว้ที่12บาท12บาทนะครับสำหรับราคาพื้นฐานพี่กระจังถามตัวนะครับมีนักทุนถามมานะครับคุณรัตดา BTS นะครับพี่กระจัง BTS ทุ่งนี้คงเป็นเรื่องของการแกว่งตัวนะครับกรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 11.4 ถึง12บาทนะครับตอนนี้ก็มองว่าให้เล่นสวิงในกรอบนี้ไปก่อนนะครับครับแนวโน้มพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับพี่กระจังของตัว BTS หรอครับหรือว่าของภาพรวมของตลาดนะครับพี่กระจังอ๋อตลาดมองว่าภาพรวมพรุ่งนี้น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆวันนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะการสวิงนะครับจะมีบวกมีสลับลบนะครับแล้วก็ให้ดูตรงบริเวณแนวต้าน680ว่าตรงนั้นจะยืนจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ผมเชื่อว่าจะมีน่าจะมีโอกาสในการย่อตัวลงมานะครับครับผมวันนี้วอลุ่มก็40,000ตอนนี้ก็47,000กว่าล้านโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงครับพี่กระจังได้ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่กระจังครับสวัสดีครับผม
ครับนั่นก็เป็นคุณชายศจิวางกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนวต้านที่พี่กระจังมองไว้ก็ลองดูนะครับ 1,680 ตรงนั้นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพี่นิพนธ์